สังคมประชาธิปไตยหรือ SPD เฉือนชนะพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือ CDU ของอังเกลาเมเคิลในรอบ16ปีแต่บทบาทการตัดสินใจร่วมรัฐบาลกลับอยู่ที่พรรคคะแนนอันดับ3และ4อย่างพรรคกรีนและพรรคเสรีประชาธิปไตย FDP เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยมองว่าแม้ผลการตั้งรัฐบาลจะยังไม่ชัดเจนแต่หลายนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะความสัมพันธ์อาเซียนและไทยจะยังคงเดิม For the Indo-Pacific I do not see a big change at the moment because the Indo-Pacific guidelines were formulated in the foreign ministry were approved and they're formulated in the ministry but they are guidelines of the whole government so the CDU and the Social Democratic Party were behind this where I see I also see a great confluence in, for instance, climate change. All parties in the election said that climate change is important. Now, they might have different approaches how to get there, but the fact that we need to act on that is very important. And it's also important, Germany is Thailand's largest partner in climate change projects, so this will continue as well. ผลการเลือกตั้งของเยอรมันในครั้งนี้เราอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการร่วมรัฐบาลของ3พรรคเพื่อให้ได้ที่นั่ง368ที่นั่งหรือว่าเสียงข้างมากในบุนเดสทากรัฐสภาของเยอรมนีนะคะมีการประเมินแนวทางการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลไว้หลายแนวทางแต่ว่า2แนวทางที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดแนวทางแรกคือการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลแบบธงจาเมกานำโดยพรรค CDU มีอามิราเชตทายาททางการเมืองของอังเกลาเมเคิลจับมือกับพรรคเสรีประชาธิปไตยและพรรคกรีนขณะที่แนวทางที่2คือการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลแบบสัญญาณไฟจราจรนำโดยพรรคสังคมประชาธิปไตยจับมือกับพรรคเสรีประชาธิปไตยและพรรคกรีนขณะที่หลายเสียงมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เห็นการร่วมรัฐบาลระหว่าง2พรรคใหญ่คือ CDU กับ SPD อย่างที่หลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะเพราะว่าผลการเลือกตั้งสะท้อนแล้วว่าชาวเยอรมันต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพรรคใหญ่อย่าง CDU พรรคซ้ายจัดและขวาจัดอย่างทางเลือกเพื่อเยอรมนีได้คะแนนลดลงขณะที่พรรคฝากเสรีนิยมความหลากหลายและสนับสนุนแนวทางสิ่งแวดล้อมกลับได้คะแนนเพิ่มขึ้นผู้เชี่ยวชาญประเมินการเปลี่ยนแปลงการเมืองเยอรมนีการที่พรรคกรีนในเยอรมันได้คะแนนเปอร์เซ็นต์มากถึง 14% ต้นแบบบัญชีรายชื่อคือ 14.8% เนี่ยนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่ามันเหมือนกับว่าจากความถดถอยของประชาธิปไตยมันจะออกมาในทางที่เหมือนกับว่ามันจะฟื้นอ่ะแล้วฟื้นมาในทางที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคู่กับเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำหรือความหลากหลายในสังคมไว้ง่ายคือมันมาในทางที่น่าจะมีนโยบายทางเลือกที่มากกว่าเดิมประชาธิปไตยในแบบผูกขาดโดยพรรคใหญ่ประชาธิปไตยในแบบที่เรียกว่าไม่สนใจความหลากหลายในสังคมและไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันจะเป็นแนวทางที่เรียกว่ามันจะถูกแทนที่ด้วยประชาธิปไตยแบบที่ต้องคิดถึงเนี่ยโลกร้อนนะครับ climate change นะครับเรื่อง LGBT นะครับเรื่องของผู้อพยพคนต่างชาติอะไรพวกนี้นะครับความเป็น global citizen นะครับความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ร่วมกันในแบบนี้นะครับมันการที่พรรคกรีนในเยอรมันเนี่ยมีส.ส.มากขึ้นผมเห็นเป็นสัญญาณในทางบวกนะครับอังเกลาเมเคิลจะรักษาการนายกรัฐมนตรีจนกว่าการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลใหม่เสร็จสิ้นนักวิเคราะห์มองว่าการตั้งรัฐบาลผสมจะเสร็จสิ้นก่อนปลายปีนี้และจะไม่ลากยาวเหมือนกับการเลือกตั้งในปี2017ที่กินเวลาร่วม6เดือนขั้นตอนการเจรจาร่วมรัฐบาลของเยอรมนีเป็นไปเพื่อหาจุดร่วมของนโยบายมากกว่าการแลกเปลี่ยนตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญสะท้อนจุดแข็งการเมืองเยอรมัน TTIP success is to focus on policies and that policies are most important when it comes to elections that it's not so much about persons not so much about positions but it's about the direction the country should takeAnd I think that's the key in a civilized democracy to focus on how can we make the country better, how can we make the international relations better, rather than focusing on
who gets which position. ผลการเลือกตั้งของเยอรมนีสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากพรรคใหญ่สู่ความหลากหลายและพรรคทางเลือกขณะที่การตั้งรัฐบาลผสม3พรรคยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายชลันทร โยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน